วันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา 17:00 น.พระครูประหลัดบุญยังทุลโภด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสนามชัยเจ้าอาวาสวัดชัยนาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด็อกเตอร์เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันณสาราการประเรียนวัดชัยนาวาสถนนประชาธิปไตยตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี